สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามผมและคมคานะครับวันนี้อยู่กับนายแพทย์นิวิทย์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับนี่คือเพื่อนผมเองนะต้องโทรหน่อยแพทย์นะต้องคือต้องบอกเยอะเลยนะต้องบอกว่าเป็นแพทย์เกี่ยวกับหัวใจเบอร์ต้นๆเมืองไทยแต่วันนี้เนี่ยคุณหมอนิวิทย์เนี่ยจะมาอัปเดตเกี่ยวกับโควิดแล้วก็วัคซีนครับผมเกี่ยวกับวัคซีนโควิดนี่แหละนะครับคุณหมอแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมครับสวัสดีครับแฟนๆเพจเอ็กโฮมคานะครับผมนายแพทย์นิวิทย์กาลานะครับผมดูแลศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสุขุมวิทนะครับแล้วก็วันนี้จะขออนุญาตเอ็กมาคุยกับแฟนๆของเพจเอ็กโฮมคานะครับเรื่องเกี่ยวจะขออนุญาตอะไรล่ะเป็นคนเชิญมาต้องบอกว่าผมเชิญเพื่อนผมเนี่ยนายแพทย์นิวิทย์เนี่ยนะครับเชิญคุณหมอมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัคซีนหน่อยนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็อัดไลฟ์ไปเนาะเราไลฟ์ไปเกี่ยวกับเรื่องลองโควิดแต่วันนี้ผมจะมาถามเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนะครับว่าตอนนี้มีคนฉีดเข็ม1เข็ม2เข็ม3เข็ม3เข็ม4อะไรเงี้ยอย่างงี้แต่ว่าเราจะมาถามเรื่องวัคซีนแบบว่าได้ครับคุณหมอพอ1แล้ว2แล้ว3ครับผมแล้วจาก3มา4ฉีดโอเคระยะเวลาเป็นไงแล้วก็แต่ละวัคซีนยังไงเอาคุณหมอเอาว่ามาเลยดีกว่างั้นเอาอย่างนี้เราเริ่มต้นจากคนที่ไม่เคยฉีดเลยถ้าไม่เคยฉีดเลยตอนนี้เนี่ยที่มีออปชันอยู่ก็คือการฉีดวัคซีน AstraZeneca ไม่เคยฉีดเลยเนี่ยไม่เคยฉีดยังมีเนาะต้องยังมีน้อยมากแต่ว่ายังมีอยู่ก็เริ่มต้นมี2ออปชันก็คือฉีดที่เป็น non mRNA ที่ยังมีเหลืออยู่ก็คือมี Sinovac กับ AstraZeneca นะครับก็ผมแนะนำว่าถ้าเป็นยังไม่เคยฉีดเลยให้กระโดดข้ามไปที่ AstraZeneca ได้เลยนะครับเป็นอย่างเดียวใช่ครับสำหรับทุกกลุ่มอายุสามารถฉีด AstraZeneca ได้หรือสามารถฉีดเป็นตัว Pfizer หรือ Moderna ได้แล้วนะครับถ้ายังไม่เคยฉีดเลยใช่ครับถ้ายังไม่เคยฉีดเลยเนี่ยเรียงลำดับยังไงดีเรียงลำดับยังไงไม่เคยฉีดเลยสามารถฉีดเป็น Astra 3ช็อตได้เลยAstra ใช่3ช็อตเลยใช่ครับระยะเวลาห่างกันระยะเวลา Astra เนี่ยเขาจะให้ที่0 3แล้วก็6หรือว่า0 3แล้วก็9นั่นหมายถึงฉีดวันนี้ฉีดเข็มถัดไปหลัง3เดือนแล้วก็ฉีดเข็มถัดไปหลังอีก6เดือนโอเครู้เรื่องถ้าเกิดไม่ได้จะเอา Astra แต่ไปเป็นกลุ่ม mRNA ก็คือเป็นตัว Pfizer หรือ Moderna ให้เลือกฉีด2เข็มก็คือห่างกัน1เดือนก็คือวันนี้ฉีด1เข็มแล้วก็อีก1เดือนฉีดอีก1เข็มแล้วจะฉีดเข็ม3หรือไม่ให้ดูหลังเข็มที่2ไปแล้ว6เดือนส่วนกลุ่มที่เคยฉีดมาแล้วนะครับถ้าฉีดมาแล้ว1เข็มแล้วอยู่ในกลุ่มก่อนหน้านี้ให้ฉีดเรียงลำดับแบบเดิมเช่นเคยฉีดไฟเซอร์มา1เข็มฉีดมานานแล้วฉีดมานานแล้วให้ฉีดอีกเข็มนึงแล้วก็ฉีดเข็มที่3หลังจากเข็มที่2เนี่ยประมาณ 3-6 เดือนทีนี้ณปัจจุบันมันจะอยู่ในกลุ่มนี้เยอะสุดก็คือกลุ่มที่ฉีดมาแล้ว3เข็ม3เข็ม3เข็มเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็น Sinovac แล้วก็ Pfizer Sinovac แล้ว Moderna หรือ Astra แล้ว Pfizer Astra แล้ว Moderna แล้วมันก็อีกตัวนึง Sinovac แล้วก็ Astra แล้วก็ Sinovac Astra ใครที่ได้3เข็มแล้วแนะนำว่าเข็มที่4ควรเป็น mRNAก็คือไม่ไฟเซอร์ก็โมเดอร์นาให้ห่างจากเข็ม3เนี่ย6เดือนให้ห่างจากเข็ม3 6เดือนนะครับใช่ครับถ้าเขาฉีดไฟเซอร์ครับผมไฟเซอร์ถ้าฉีด mRNA ครบแล้ว3เข็มอาจจะไม่ต้องฉีดเข็ม4เลยไม่ต้องเลยเหรอใช่ครับทีนี้เนี่ยต้องเข้าใจกันก่อนว่าตอนนี้เราอยู่บนพื้นฐานว่าข้อมูลของเข็มที่4เนี่ยเรามีน้อยว่าได้ประโยชน์มากหรือไม่ได้ประโยชน์อ๋อคือมีคนฉีดไปแล้วแต่พื้นฐานข้อมูลเนี่ยมันน้อยว่าใช่ครับประโยชน์มันมีประโยชน์ไหมนะครับดังนั้นในกลุ่มที่จะฉีดเข็มที่4เนี่ยผมจะแนะนำหนึ่งมีความเสี่ยงในการติดโควิดสูงไหมเช่นต้องทำงานที่เจอผู้คนเยอะๆเช่นเป็นพนักงานดูแลสายในสายการบินนะครับเป็นนายแพทย์เป็นคนที่จะต้องพบปะผู้คนเยอะๆนะครับถ้ากลุ่มอย่างเงี้ยถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นนักอาชีพธุรกิจส่วนตัวเจอคนอื่นน้อยทำงานอยู่บ้านเป็นหลักหรืออยู่ออฟฟิศเป็นหลักนะครับพวกนี้ก็อาจจะสามารถประเมินตัวเองได้ว่าเป็นกลุ่มที่ความเสี่ยงต่ำทีนี้เนี่ยอันที่2ก็คือเราจะต้องประเมินว่าแล้วถ้าเกิดเขาเป็นโควิดค
คนรอบตัวเขามีความเสี่ยงสูงไหมเช่นเราฉีด3เข็มแล้วเนี่ยถ้าเราไม่อยากฉีดเข็มที่4เนี่ยโอกาสที่เราจะติดโควิดยังมีแต่ว่าโอกาสเกิดอันตรายจากตัวโรคโควิดน้อยลงไปมากดังนั้นถ้าเราเป็นโควิดเนี่ยสิ่งที่เราจะกลัวไม่ใช่ว่าเราจะเป็นอะไรจากโควิดใช่แต่เราจะกลัวคนรอบข้างของลูกใช่ครับพ่อแม่ถ้ามีลูกเด็กอายุน้อยแล้วทำยังไงถ้าเกิดฉีดมันก็มีโอกาสติดดิสามเข็มก็มีโอกาสติดใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าในกลุ่มพวกเนี้ยผมก็จะแนะนำว่าต้องฉีดเข็ม4แต่ฉีดเข็ม4ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อคนรอบข้างที่อยู่ในบ้านทีนี้ในกลุ่มที่จะต้องฉีดเข็ม4ทุกคนคือกลุ่มที่ฉีด2เข็มแรกเป็นซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มให้นับ2เข็มนั้นน่ะเป็น0เลยนะครับดังนั้นเริ่มต้นกันใหม่อ๋อเริ่มต้นกันใหม่ใช่ครับที่ผมพูดอย่างเงี้ยก็คือพูดเพื่อที่จะบอกว่าในกลุ่มที่จะฉีดเข็ม5โหไม่น่าพูดก่อนเลยก็เลยจะถามเลยว่าตอนนี้เฟี้ยวๆเนี่ยเข็ม5เนี่ยต้องไหมเข็ม5เนี่ยต้องฉีดในรายที่ฉีดมาเป็นซิโนแวคอีก2เข็มหลังจากนั้นเป็นอะไรก็ตามควรจะฉีดเข็ม5แต่อย่างที่กลับไปเหมือนเดิมนะครับถ้าคุณฉีดไฟเซอร์ไฟเซอร์มาแล้วพอใช่ครับแล้วก็ทีนี้จะมาถึงกลุ่มพิเศษก็คือกลุ่มที่เคยเป็นโควิดสมมติว่าคนที่เคยเป็นโควิดอ่ะทำไงอ่ะการที่เคยเป็นโควิดให้นับเหมือนกับว่าฉีด mRNA วัคซีนมาแล้ว1เข็มอ๋อสมมติว่าถ้าเขาฉีดซิโนแวคแล้วดันเป็นโควิดก็ให้ก็ถือว่าให้เขาเทียบเท่ากับนับ0เลยก็คือนับ0แล้วก็นับ1เข็มนับเหมือนกับว่ามาเป็นเข็ม1ของไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาอย่างน้อยใน3ถึง5เข็มเนี่ยควรจะมี mRNA อย่างน้อย1เข็มเป็น Astra 2 mRNA 1ก็ได้เป็น Astra 1 mRNA 2ก็ได้มาถึงนับตั้งแต่แรกเลยใช่ครับนับตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ถ้าเกิดมีเป็นโควิดในระหว่างนี้ให้นับเทียบเท่ากับการฉีดตัว mRNA ไปแล้ว1เข็มคิดง่ายๆแบบนี้แต่ถ้าใครโชคดีเป็นโควิด2รอบถ้าใครโชคดีเป็นโควิด2รอบก็ฉีดแค่เข็มเดียวก็พอแล้วและนิดนึงการเป็นโควิดครับผมกับวัคซีน mRNA เนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับผมการเป็นโควิดไหนดีประกันมันจะอันนี้คือผมจะไม่แนะนำให้เดินออกไปตั้งใจติดโควิดเพื่อจะบอกว่าผลข้างเคียงของโควิดมันน้อยกว่าผลข้างเคียงของวัคซีนเป็นคำถามที่คนไข้ถามผมบ่อยมากเลยเฮียแต่ว่าผมจะบอกอย่างนี้ครับผลข้างเคียงจากวัคซีนเรามีคนดูแลคือแพทย์แถมเรามีรัฐดูแลต่อถ้าเกิดคอนเฟิร์มว่าเป็นผลข้างเคียงจากวัคซีนรัฐช่วยสปอนเซอร์ดูแลให้ประกันช่วยดูแลสปอนเซอร์ให้แต่ถ้าเป็นผลข้างเคียงของโควิดในระยะยาวเนี่ยไม่รู้ว่าประกันจะดูแลให้มากน้อยแค่ไหนอันที่สองก็คือเราไม่ได้มีรัฐสปอนเซอร์รองโควิดตลอดไปดังนั้นเนี่ยศัตรูที่ผมคิดว่าเราสามารถดูแลกันเองได้อยู่คือศัตรูที่มาจากวัคซีนมากกว่าศัตรูที่มาจากตัวโควิดแล้วก็ที่คนไข้ชอบถามผมอีกอย่างนึงก็คือว่าแล้วถ้าผมในระยะยาวอ่ะเป็นโควิดแล้วมีผลข้างเคียงเช่นมีลูกไม่ได้ทำอะไรไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติผมเป็นโควิดแล้วผมไม่สามารถมีลูกอีกได้เนี่ยผมฟ้องไวรัสโควิดไม่ได้ แต่ถ้าผมฉีดวัคซีนแล้วผมดันแจ็คพอตมีลูกไม่ได้แล้วคอนเฟิร์มว่าเป็นจากวัคซีนผมอาจจะฟ้องบริษัทวัคซีนได้ดังนั้นเนี่ยให้คิดในภาพยาวว่าการที่เขาจะคิดค้นวัคซีนออกมาตัวนึงได้แล้วเอาออกมาใช้ได้เนี่ยเขาต้องมีการดูแลหลังการฉีดไม่ต่างจากการที่เรามีการดูแลหลังการขายของอย่างรถยนต์อย่างเงี้ยนะครับแวะมารถด้วยเราต้องมีไทยอินแวะมารถด้วยนะครับนะคุณหมอก็เป็นลูกค้าผมเหมือนกันครับผมเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งลูกค้าดังนั้นก็คือผมคิดว่าการที่เราฉีดวัคซีนเนี่ยมันยังมีการดูแลตามหลังของวัคซีนที่จะดูแลง่ายกว่านะครับนะมันเหมือนมีเจ้าภาพละแต่ว่าการเป็นโรคโควิดเนี่ยมันไม่มีเจ้าภาพก็ง่ายๆเพราะว่าจริงๆแล้วก็ฉีดดีกว่าเพราะว่าการเป็นก็เหมือนMRNAมีเขียนก็เอาเป็นฉีดฉีดดีกว่าใช่ครับสบายๆคำถามที่วันนี้ถ้าจะถามว่าแล้วเด็กล่ะฉีดดีไหมนี่แหละที่จะถามโอเคในเด็กเนี่ยผมต้องแนะนำก่อนประโยคที่ผมจะแนะนำก็จะคล้ายๆกันก็คือว่าศัตรูที่มาจากวัคซีนอ่ะ
มันเป็นศัตรูที่เรามีเจ้าภาพในเด็กดังนั้นเนี่ยมีอะไรโรงพยาบาลที่เราฉีดแพทย์ที่ฉีดให้นะครับรัฐบาลบริษัทยาทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีการทำการศึกษาและดูแลต่อเนื่องแต่ถ้าเราปล่อยให้เด็กเป็นโควิดไปเลยนะครับต่อให้ดูเหมือนจะดีกว่าในปัจจุบันนี้แต่ในระยะยาวเราไม่รู้ทีนี้เนี่ยในเมื่อเราสู้กับศัตรูที่เราไม่รู้ทั้งสองอันเราสู้กับศัตรูตัวที่เรามีเจ้าภาพดีกว่าศัตรูตัวที่เรารู้ดีกว่าใช่นะครับเนาะดังนั้นเนี่ยในเด็กเนี่ยอายุเกิน5ขวบเนี่ยผมแนะนำว่าให้ปรึกษากับแพทย์ประจำตัวของน้องเขาอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆกำลังจะเริ่มเปิดเทอมนะครับนะแล้วโรงเรียนบางโรงเรียนเนี่ยจะเริ่มบังคับให้มีการฉีดรวมด้วยโอ้ดีคุณหมอพูดประเด็นนี้ดีมากคุณหมอครับมีอะไรไหมที่เป็นคำถามที่แบบเอาเป็นว่าให้แฟนๆพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามแม่โฮมคาร์เนี่ยมีคำถามอะไรที่แบบว่าจะต้องไอ้นี่ไหมเพราะผมนึกไม่ออกแล้วคำถามถ้าเกิดว่าเรากลัววัคซีนเราต้องคิดก่อนว่าเรากลัวอะไรของวัคซีนสิ่งที่เราจะกลัวเนี่ยเรากลัวผลข้างเคียงเรากลัวสิ่งที่เราไม่รู้เชื่อไหมปัจจุบันเนี้ยญาติผมอะพี่ชายพ่อผมคนโตยังไม่ฉีดเลยเพราะกลัวคือเรากำลังกลัวผลข้างเคียงกับสิ่งที่เราไม่รู้นะครับทีนี้เนี่ยเช่นเดียวกันถ้าถามหมอน่ะกลัวสิ่งที่เราไม่รู้จากตัวการรักษาและโรคโควิดมากกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าให้ผมยกตัวอย่างวันนี้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่สิ่งที่เราเอาเข้าตัวเราไม่มีทางรู้ 100% ว่าเรากำลังเอาอะไรเข้าตัววันนี้เราเดินไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเราซื้อแอปเปิลมาลูกหนึ่งเราล้างเราปอกเปลือกเรากินแอปเปิลเข้าตัวแต่ถามว่าเรารู้ไหมว่าองค์ประกอบเคมีที่อยู่ในแอปเปิลนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราไม่รู้ถูกต้องนะครับเนาะเราไม่รู้ว่าเขาใช้ปุ๋ยยี่ห้ออะไรเขาใช้น้ำสะอาดไม่สะอาดเขาใช้ยาฆ่าแมลงมากน้อยแค่ไหนทุกอย่างเนี่ยเราถูกรัฐกำหนดมาเพื่อดูแลความสะอาดและความปลอดภัยให้กับเราเช่นเดียวกันวัคซีนก็แบบเดียวกันดังนั้นน่ะทั้งหมดอ่ะมันอยู่ที่เราเชื่อมั่นหรือไม่เชื่อมั่นในสิ่งนั้นถ้าเราเริ่มต้นกับการไม่เชื่อมั่นตั้งแต่แรกดังนั้นเนี่ยเราไม่เชื่อมั่นในอะไรมากกว่ากันเราไม่เชื่อมั่นในตัวไวรัสหรือเราไม่เชื่อมั่นในวัคซีนต้องเปรียบเทียบแบบนี้เห็นภาพได้ชัดคุณไม่เชื่อมั่นในไวรัสหรือคุณไม่เชื่อมั่นในวัคซีนดังนั้นเนี่ยให้เราสู้กับศัตรูที่เราคิดว่ามันจะมีข้อมูลระยะยาวเยอะกว่าเราเห็นภาพมานี่กว่าเราเห็นภาพของวัคซีนแต่เราไม่เห็นภาพของไวรัสเลยใช่เราไม่เห็นภาพของไวรัสเลยใช่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยคุณหมอพูดดีอันนี้ดีมากเลยผมก็เลยอยากจะบอกกับแฟนๆเพจไว้ว่าเราต้องตั้งความคิดของเราให้ถูกระบอบนะครับนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้นตอมันมาจากธรรมชาติทั้งนั้นยาพาราที่เรากินยาเม็ดทั้งหลายแหละยาแอสไพรินที่เรากินพวกเนี้ยต้นตอมันเริ่มต้นมาจากธรรมชาติก่อนเสมอแล้วเพราะธรรมชาติมันสกัดยากเราเลยมาเริ่มผลิตในห้องแล็บแค่นั้นเองแต่จุดตั้งต้นมันเริ่มมาจากธรรมชาติแม้กระทั่งวัคซีน mRNA มันก็เริ่มมาจากตัว mRNA ที่เป็นของไวรัสก่อนนะครับดังนั้นถามว่าจุดตั้งต้นมันมาจากไหนมันก็มาจากธรรมชาติเพียงแต่ว่าเราจะไปหยิบเอาเชื้อมาใส่คนมันก็ไม่ถูกต้องเราก็มาดัดแปลงลดทอนถึงความรุนแรงในการเกิดเพื่อให้มันกระตุ้นภูมิได้ดีแล้วเอามาใส่ในคนก็แค่นั้นเองดังนั้นผมคิดว่าสู้กับศัตรูตัวที่เราคิดว่าจะมีการศึกษามากกว่าจะมีข้อมูลมากกว่าแล้วก็เป็นศัตรูที่เราจับต้องได้น่าจะดีกว่าสู้กับศัตรูที่เราจับต้องไม่ได้โอ้วันนี้คุณหมอครับผมปิดได้ดีมากได้เลยนะครับเนาะมีอะไรไหมก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับและติดตามเพจ X Home ค่ะว้าวมันทำแหมช่วยด้วยไทยอินเข้ามาด้วยแม่แน่นอนจริงๆครับผมอ่ะอย่าลืมนะครับด้านล่างนี้เลยเดี๋ยวติดตามผมด้วยนะฮะทั้ง YouTube Facebook Instagram โอ้โหนี่คุณหมอช่วยผมหมดเลยช่วยผมหมดเลยอ่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับกับคุณหมอนิวิทนะครับนายแพทย์นิวิทกาลานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจพูดตรงดีใจยังยิ่งเลยเพื่อนเก่งนะครับขอบคุณครับ